สวัสดีครับผมวิรัตน์ภาษาอินดี้นะครับวันนี้นะครับพี่รัตน์นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาล้ำลึกนะครับสถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพนะครับผมที่นี่นะครับผมเคยโด่งดังมากๆนะครับในอดีตจริงๆก็ไม่อดีตเท่าไหร่นะครับประมาณเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ยังดังอยู่นะครับผมหลังกำแพงนี้นะครับผมสมัยก่อนนะครับจะเรียกว่าสนามม้านางเลิ้งนะครับนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปดูรอบๆนะครับเรามาล้ำลึกความหลังกันดีกว่านะครับผมสนามม้านางเลิ้งนะครับหรือสนามก๊อฟนะครับผมข้างในจะมีสนามก๊อฟนะครับในอดีตที่หลังต้นไม้นี้เขาจะเรียกว่าชุมชนป้ายเจ็ดนะครับน่าจะยังมีบ้านคนอยู่นะครับผมแต่ก่อนเพื่อนพี่ก็อยู่ในนี้นะครับเมื่อสมัยที่เรียนอยู่ม.4 นี่นะครับผมสมัยที่พี่ยังเรียนอยู่ม.4 นี่พี่ก็เคยเก็บก๊อฟอยู่ในนี้นะครับเป็นแคดดี้เก่านะครับผมพ่อพี่นี่จะเป็นแฟนคลับสนามม้าเลยนะครับเพราะว่าทุกวันอาทิตย์นะครับพ่อเขาจะต้องมาเล่นม้าที่นี่หมดไปเยอะนะครับโอ้โหค่อยๆโดนรื้อถอนไปหลายหลังแล้วนะครับเนี่ยค่ะบ้านเพื่อนที่จะอยู่ข้างในนะครับผมแต่วันนี้ขอไม่เข้าไปดีกว่ากลัวเพื่อนไม่อยู่เพราะเราไม่เจอกันมาสิบปีแล้วครับผมเนี่ยหลายหลังเลยนะครับในอนาคตอีกไม่น่าถึงปีนะครับอาจจะไม่เหลือสักหลังนะครับผมบางทีก็ใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะต้องมารอรถเด็ดตรงนี้ครับผมกลับบ้านนะครับบ้านที่จะอยู่ซอยสุขันนะครับผมก็คือตรงไปนะครับผมเลยสวนจิตไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะครับไม่คิดเลยนะครับว่าปัจจุบันมันจะกลายเป็นตำนานแล้วนะครับแต่ก่อนมันโด่งดังมากครับผมพี่เคยเป็นแคดดี้ที่นี่นะครับแล้วก็เคยขายน้ำอยู่ที่นี้นะครับผมเป็นผู้ชายขายน้ำนะครับขายเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเวลาเขามาชมม้ากันนะครับผมหรือมาตีกอล์ฟกันนะครับผมบรรยากาศข้างในนะครับผมเงียบเหงามากๆครับผมไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับคือปัจจุบันถ้าให้พี่มานั่งรอรถเมล์ตรงนี้ก็วางเวงอยู่นะครับผมก่อนหน้านี้บริเวณตรงด้านส่วนนี้นะครับผมจะถึงด้านหน้านะครับจะเป็นบ้านขององค์การรถไฟอะครับน่าจะเป็นบ้านของรถไฟอะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับในอดีตนะครับปัจจุบันโดนรื้อถอนหมดแล้วนะครับผมแสดงว่าบริเวณช่วงนี้หมดเลยนะครับทั้งสนามม้านางเลิ้งทั้งถนนนะครับตีโค้งไปจนถึงสุดถนนนั่นนะครับผมก็น่าจะโดนสั่งรื้อถอนหมดครับเป็นพื้นที่กว้างมากนะครับบริเวณแถวนี้นะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าชุมชนป้ายเจ็ดครับผมก็คือเป็นเพื่อนๆพี่นะครับผมก็คือพี่น้องเขาจะเป็นพนักงานเคดดี้ครับผมเก็บก๊อฟอยู่ในสนามม้าเนี่ยครับใจหายเลยนะครับไม่รู้ว่าลุงๆป้าๆที่เคยอาศัยอยู่แถวบ้านละแวกตรงนี้นะครับไปอยู่กันที่ไหนนะครับผมไปกันหมดเลยนะครับผมทั้งเบิร์นเลยนะพี่ไม่ได้มานานมากนะครับผมประมาณ10ปีครับใจหายเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันก่อนนะครับผมมันแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมให้เลยนะครับผมจำเขาคงเดินไม่ได้นะครับฝั่งตรงข้ามพี่นี่ก็จะเป็นชุมชนเหมือนกันนะครับ
ผมเป็นชุมชนที่เขาอยู่รางรถไฟครับผมอันนี้ก็ยังบรรยากาศเดิมๆนะครับจะมีรั้วกั้นนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ไปหมดแล้วนะครับมีระเบียงสังกะสีกั้นด้วยนะครับด้านในโล่งหมดเลยครับผมเมื่อกี้พี่เข้าไปเดินสำรวจสักพักนึงนะครับผมปรากฏว่าพี่ไม่เจอเพื่อนเลยนะครับสักคนเลยนะครับผมบรรยากาศบางเวงมากนะครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่หลังคาเรือนนะครับผมไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20นะครับโดยรวมๆนะครับน่าจะอีกเร็วๆนี้ก็น่าจะไม่เหลือนะครับนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นหลังเดียวนะครับผมที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่หมดนะครับเหลืออยู่หลังเดียวนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับของบ้านเจ้าหน้าที่การรถไฟครับผมนี่ครับจะเป็นทรงประมาณนี้ครับ2ชั้นนะครับผมติดกันจะเป็นเหมือนบ้านแฝดครับผมถอนอยู่นะครับผมวันนี้พี่ก็ขอจบการรีวิวตำนานนะครับผมสนามม้านางเลิ้งนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่นะครับ16 26นะครับมันเริ่มมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้องเดินกลับกี่นะครับผมมันระยะทางไกลอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ